นับสนุนโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะสืบสวนความจริงสวัสดีครับสืบสวนความจริงวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปติดตามเรื่องของการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันของโรงเรียนที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนวัดภูเขาทองนะครับมีการร้องเรียนจากเพจหนึ่งบอกว่าที่โรงเรียนแห่งนี้มีการเก็บเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันจากนักเรียนชั้นมัธยมคนละ20บาทต่อวันเก็บค่าอุดหนุนจากครู30คนคนละ300บาทต่อเดือนแต่ปรากฏว่าข้อมูลที่เพจต่างๆได้ข้อมูลมาโรงเรียนแห่งนี้หลังจากที่เก็บเงินจากนักเรียนชั้นมัธยมคนละ20บาทเก็บเงินจากครูคนละ300บาทเงินส่วนนั้นไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการซื้อวัตถุดิบปรุงอาหารให้กับนักเรียนเงินส่วนนี้ครูที่ถือเงินกันเอาไว้เป็นค่ารับรองของโรงเรียนผิดวัตถุประสงค์นะครับถามว่าถ้าเผื่อว่านักเรียนมีการเก็บเงินแล้วนำมาใช้สำหรับซื้อวัตถุดิบในการปรุงอาหารนักเรียนจะได้กินไข่ดาวครับนักเรียนจะได้กินอาหารที่ดีแต่หลังจากที่ครูที่มีหน้าที่เก็บเงินและซื้อวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารนำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นเป็นค่ารับรองตรงนี้ทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนตามหลักที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดคือหลักไทยสคูลลันเงินงบประมาณที่สูญหายไปทำให้ล่าสุดนั้นกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงสอบสวนทั้งผู้อำนวยการและแม่ครัวเพื่อที่จะหาจุดบกพร่องของการทุจริตในครั้งนี้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่งผ่านพ้นจากฝันร้ายกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่อำเภอท่าชนะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2ทุจริตอาหารกลางวันเมนูขนมจีนคลุกน้ำปลาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8พิพากษาว่าผู้อำนวยการมีความผิด77กระทงตัดสินจำคุก385ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งโทษจำคุก192ปี6เดือนแต่กฎหมายให้ลงโทษจำคุกได้สูงสุด50ปีและแล้วการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีเหตุอีกครั้งคราวนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดภูเขาทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1โรงเรียนวัดภูเขาทองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้นมีนักเรียน591คนคำนวณเงินอุดหนุนต่อหัว491คนโดยก็ประมาณค่าอาหารกลางวันตกวันละประมาณ 1,800 บาทนอกจากงบอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนจะเก็บค่าอาหารจากนักเรียนชั้นมัธยมประมาณ60คนคนละ20บาทต่อวันเป็นเงินวันละ 1,200 บาทส่วนครู30คนจะจ่ายรายเดือนคนละ300บาทรวมเป็นเงิน 9,000 บาทต่อเดือนตามข้อกล่าวหาและสืบสวนข้อเท็จจริงเงินในส่วนที่เก็บค่าอาหารกลางวันจากนักเรียนชั้นมัธยมคนละ20บาทต่อวันหรือ 1,200 บาทต่อวันกับเงินรายเดือนที่เรียกเก็บจากครูคนละ300บาทหรือ 9,000 บาทต่อเดือนไม่นำเงินมาซื้อวัตถุดิบอาหารสำหรับนักเรียนแต่โรงเรียนให้เด็กนักเรียนทั้งหมดตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมมัธยมมากินอาหารในงบอุดหนุนวันละ 1,800 บาทส่วนที่เก็บเพิ่มจากนักเรียนชั้นมัธยมและครูผู้ถือเงินเก็บเอาไว้เป็นค่ารับรองแขกของโรงเรียนทำให้เด็กกินไม่อิ่มขอเติมไม่มีให้เติมเด็กนักเรียนได้รับอาหารไม่ตรงตามกับเมนู Thai School Lunch ได้ดูได้คุยกันในเรื่องข้อเท็จจริงประเด็นการสอบสวนต่างๆนะครับก็รู้สึกว่ามีมูลนะครับในเรื่องของการที่จะเอาเงินอาหารกลางวันนะครับของน้องๆ นักเรียนในระดับอนุบาลประถมศึกษานะครับซึ่งได้วันละในช่วงแรกก็วันละ21บาทนะครับช่วงต่อมาเนี่ยได้เพิ่มขึ้นมาเป็น22บาทนะครับมาทำรวมกันแล้วก็ให้ทาน
ในนักเรียนของระดับมัธยมศึกษา60ท่านนะครับแล้วก็คุณครูอีกประมาณ30นะครับ30คนนะครับซึ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา60คนเนี่ยก็ได้เก็บเงินวันละ20บาทแล้วก็ของคุณครูก็เดือนละ300บาทนะครับแต่ว่าเงินตรงนี้เนี่ยเอามาใช้ในการซื้อวัตถุดิบบ้างนะครับได้บ้างดีกว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของงบอาหารกลางวันของน้องๆในชั้นอนุบาลแล้วก็ชั้นประถมนะครับทำให้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพอาหารปริมาณอาหารนะครับอาจจะไม่ตรงกับจังที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ในเรื่องของสกูลลันนะครับซึ่งใน5วันนี่ต้องมีอะไรบ้างนะครับทำให้เกิดการประเด็นขึ้นมาร้องเรียนตามสื่อโซเชียลที่ท่านสื่อมวลชนได้รับรู้รับทราบอยู่แล้วนะครับการทุจริตอาหารกลางวันภายในโรงเรียนวัดภูเขาทองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต1ประทีปทองด้วงซึ่งมีประสบการณ์สอบสวนเรื่องการทุจริตอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าใหม่ตำบลคลองพาอำเภอท่าชนะมาเป็นผู้สอบสวนแนวการดำเนินการของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการหลังจากวันนี้เนี่ยก็จะรีบกลับไปที่เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีที่1นะครับเพื่อที่จะสรุปผลข้อเท็จจริงต่างๆนะครับเพื่อที่ถ้าดูว่ามีมูลขึ้นมาเนี่ยก็จะได้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนะครับกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองนะครับเพื่อที่จะดําเนินการสิ่งแรกที่ต้องดําเนินการก่อนก็คือย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองนะครับไปที่อื่นก่อนนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบวินัยนะครับถ้าเป็นมีมูลนะครับแล้วก็ลงมาหาข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็จะได้ดําเนินการคลี่คลายความจริงให้ปรากฏโดยเร็วครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานียืนยันให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยลงพื้นที่เกาะสมุยติดตามการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องเรียนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพรวมถึงการนำเงินที่เก็บจากนักเรียนชั้นมัธยมต้นคนละ20บาทต่อวันจำนวน60คนและเก็บจากครู30คนคนละ300บาทต่อเดือนไปใช้อย่างอื่นแทนที่จะนำมาซื้อวัตถุดิบปรุงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับฟังข้อชี้แจงจากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูเขาทองอุทัยวันผู้สิริวัฒน์ทีมข่าวสืบสวนความจริงลงพื้นที่โรงเรียนวัดภูเขาทองภายในโรงครัวมีแม่ครัว3คนจากการสังเกตข้าวสารที่นำมาหุงเป็นข้าวสารหอมมะลิอย่างดีเครื่องปรุงอาหารอย่างดีแม่ครัวอีกคนกำลังแพ็คข้าวกล่องมีผัดพริกไก่ผัดพริกหมูไข่ดาวสำหรับเด็กนักเรียน200คนที่จะเดินทางไกลไปเข้าค่ายลูกเสือเราได้พูดคุยกับนวรัตน์เขาอนุรักษ์เธอบอกว่ามาเป็นแม่ครัวโรงเรียนวัดภูเขาทองได้6เดือนแล้วเธอยืนยันว่าแต่ละวันจะปรุงอาหาร 3-4 อย่างและเธอเองก็เห็นว่าเด็กกินอิ่มทุกวันส่วนที่เป็นข่าวออกไปเธอไม่ทราบว่าภาพถาดหลุมมาจากไหนเพราะที่โรงเรียนไม่มีถาดหลุมใส่อาหารแบบนี้เรื่องการไม่เพียงพอมันก็เพียงพออยู่นะเราว่ามีการแถมได้เด็กกินได้เด็กถ้าสิ่งอะไรไม่พอครูก็เอาไปให้เด็กกินโดยที่อาหารยังเหลืออยู่มันก็ไม่ใช่เลยที่ข่าวที่ออกไปก็น้อยใจนิดๆนะคือที่เขาพูดไปเขาทำไปเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเขาเป็นแบบไหนแต่ถ้าจริงๆแล้วให้คุณเข้ามาศึกษาดูให้คุณเข้ามาดูเองว่าภาพพจน์ของลูกหลานของเราอยู่ยังไงเราว่าการที่เราทำอาหารออกไปเนี่ยเราต้องการให้ลูกหลานเราได้ทานและเด็กๆได้ทานให้เต็มที่ได้อิ่มกันทุกคนอาหารจะออกตามปกติหมดก็มีประมาณ4อย่างรวมทั้งผลไม้ผลไม้ต้องมีทุกวันและขนมถึงไม่มีผลไม้ก็เป็นขนมแต่นวรัตน์ก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อวัตถุดิบเพราะในแต่ละวันครูจะเป็นผู้ซื้อวัตถุดิบมาเองและกำหนดเมนูอาหารมาให้ในแต่ละวันแม่ครัวมีหน้าที่ปรุงเพียงอย่างเดียวก็อยู่ทางที่ว่าอาจารย์เขาทางครูกับเรามีหน้าที่ก็คือทำออกไปได้อย่างเดียววัตถุดิบทางโรงเรียนใช่จ้ะจะซื้อมาหมดเลยใช่จ้ะส่วนผู้ปกครองรายนี้ทีมข่าวได้พูดคุยหลังจากเธอมาส่งลูกซึ่งตอนนี้ลูกของเธอเรียนอยู่ชั้นป.6และที่ผ่านมาเธอบอกว่าไม่เคยได้ยินลูกพูดให้ฟังว่ากินข้าวกลางวันไม่อิ่มทั้งที่ปกติลูกเป็นคนกินข้าวเยอะ
และถ้าลูกกินไม่อิ่มลูกก็คงจะบอกอะไรบ้างลูกไม่เคยไปพูดอะไรให้ฟังแต่ที่รู้ก็คือเวลาเด็กกินอาหารเหมือนถ้าอาหารไม่พอมาขอแม่ครัวเขาก็ทำให้เพิ่มอะค่ะก็ถามเหมือนว่าวันนี้แกงอะไรลูกก็บอกว่าวันนี้เหมือนต้มยำไก่อะไรแบบนี้ค่ะคือเขาจะสลับกันอาหารนะคะหนูว่ามันไอตรงนี้มันแล้วแต่มุมมองของผู้ปกครองแต่ละคนแล้วบางทีลูกอาจจะไปบอกยังไงแต่หนูว่ามันภาพรวมหนูว่าโอเคนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและตลอดเวลาที่ผ่านมาได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนได้มีการพัฒนาอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนรวมถึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลแต่ละพื้นที่ให้ดูแลเรื่องอาหารกลางวันเด็กนักเรียนไม่ให้มีเหตุขนมจีนคลุกน้ำปลาเกิดขึ้นซ้ำอีกจากที่ผมได้พูดคุยกับทางคุณประทีปทองด้วงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตที่1นะครับท่านเองเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านกำลังเดินทางไปเกาะสมุยอยู่นะครับณเวลานี้เนี่ยกำลังเข้าโรงเรียนที่บ้านภูเขาทองนะครับซึ่งทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตที่1สุราษฎร์ธานีเนี่ยได้ทราบเรื่องมาก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ได้ส่งนิติกรกับท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ที่1เนี่ยลงไปดูข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังจากปรากฏว่าน่าจะมีมูลอยู่ท่านได้ตั้งคำสั่งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับซึ่งเช้านี้ก็ไปอยู่ที่โรงเรียนละนะครับสอบข้อเท็จจริงอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำความจริงให้ปรากฏมานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยเดินได้ลงไปหาข้อมูลตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์นะครับหลังจากที่ปรากฏข่าวสารมาเพราะว่าจากจำนวนเท่าที่คุยกับผอ.เขตเนี่ยก็บอกว่าโรงเรียนบ้านภูเขาทองเนี่ยมีถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับแล้วก็ทางได้รับการอุดหนุนเรื่องทุนอาหารกลางวันเนี่ยก็เฉพาะนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษานะครับแล้วสำหรับเด็กมัธยมศึกษาที่1 2 3เนี่ยทางโรงเรียนก็อยากจะให้ทานอาหารดีก็เก็บคนละ20บาทต่อ1มื้อนะครับแล้วก็คุณครูก็เดือนละ300บาทนะครับแต่เห็นว่าปรากฏข่าวสารว่าทางผู้บริหารเนี่ยไม่ได้เอาเงินก้อนนี้ไปรวมกับของเด็กชั้นอนุบาลและก็ชั้นประถมในการที่จะทำอาหารกลางวันนะครับก็ใช้เงินอาจจะใช้เม็ดเงินก้อนนั้นทำให้มีปัญหาในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ปริมาณอาหารด้วยในทางคดีอาญารองผู้กำกับการ5กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพันตำรวจโทกลกรรวบรวมพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนเข้าสอบปากคำผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขาทองและสอบปากคำครูที่ดูแลเงินค่าอาหารกลางวันรวมถึงแม่ครัวตามข้อร้องเรียนว่าอาจจะมีการทุจริตส่งผลให้เด็กนักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารที่เพียงพอและไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ